โอเค5 4 3ขอวันนี้พี่กินก่อนรู้สึกบ้านมาทำธุระครับวันนี้พวกเราเป็นจิตอาสานะคะมาช่วยคนมาทำงานออกมาเรียกว่ามาบรรจุเข้าไปแล้วเพื่อนำไปแจกให้กับผู้ที่เข้ามาทำงานในดาราโลกนะคะวันนี้เราก็จะคือว่าไม่ใช่แค่ดาราเองนะคะจริงๆพี่ที่เป็นประชาชนทั่วไปก็เข้ามาน้องๆนักศึกษาก็เข้ามาช่วยกันพี่เนยมีหลายคนมาตั้งแต่เช้าส่วนบางคนเนี่ยก็มาสละเวลาทำงานมา1ชั่วโมง2ชั่วโมงมาถามว่าพี่ทำงานหรอพี่ก็พูดมาคำหนึ่งเขาบอกว่าทำเพื่อวันนี้เราก็เลยมีความรู้สึกว่าคนไทยเนี่ยรักกันจริงจริงก็สนุกดีครับรู้สึกว่าได้อิ่มใจเพราะว่าจริงๆแล้วเราทำงานเราก็ไม่ได้มีโอกาสจะได้มาคุยกับพี่น้องๆมาคุยมาพูดคุยอะไรอย่างนี้ก็เหมือนมาเจอญาติพี่น้องมาคุยมาเทนท่าตัวตะข้าบ้านอยู่ไหนครับก็มาคุยกันพี่โกวันนี้พี่โกพาเป็นพี่ขอใช่ค่ะเป็นสาวแล้วก็เมื่อวานมาแล้วก็วันนี้ทำไมก็คิดว่าอาจจะมาทุกครั้งแต่ว่าจริงๆแล้วออกมาแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงก็ต้องกลับไปรับลูกอะไรอย่างเงี้ยก็จะกลับมาใหม่แต่เราก็ยังมีความรู้สึกว่าเราเวลาเล็กน้อยของเราเราก็เชื่อว่ามันมีค่าเพราะว่าเราทำทุกอย่างเพื่อพ่อค่ะบ้านบรรยากาศเมื่อวานกับวันนี้ต่างกันยังไงบ้างครับจริงๆบอกว่าจิตอาสาทุกคนที่มาในวันนี้เนี่ยไม่ได้แตกต่างกันนะคะบางคนมีเวลามาเช้าก็มาพอมาทำเสร็จแล้วก็กลับไปแต่สิ่งที่เราเห็นคือความรักความสามัคคีของประชาชนทุกคนที่พอรู้พอทราบข่าวว่าจะประกาศข้าวเปลือกเพื่อให้กับคนที่เข้ามาต้องมีที่มาทำทุกคนบอกอยากมาอยากมาแล้วก็อยากทำแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าได้รับข้อมูลจากพี่โบเนี่ยน่ารักมากคนนี้นะให้ข้อมูลน่ารักมากมีแค่1ล้าน6แสนสองเท่านั้นนะคะสำหรับใน30วันแรกที่จะให้แล้วอย่างกระสอบที่คุณล่าสุดที่นำมาเป็นตัวอย่างแค่8แสนไปนะคะแต่ตอนนี้ถึงของยังไม่มาแล้วขั้นตอนการทำทุกขั้นตอนบอกได้เลยนะคะว่าละเอียดมาก1คนตอนหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นซองแก้วแบบนี้อาจจะใช้เวลา1นาทีในการทำให้เสร็จสมบูรณ์ทุกขั้นตอนเรียบร้อยและละเอียดและสมบูรณ์มากพวกเราทำกันเองกันเลยแม่บอกต้องแน่นนะต้องดีนะเพราะว่าเรารู้ว่าทุกคนที่ได้ถูกเข้าไปเนี่ยมันมียาไม่ถูกนะพบไปเห็นตอนที่ทุกคนได้รับออกมาแล้วอ่ะบางคนอ่ะวางไว้บนนี้บางคนถือมาแบบกลัวใครแกล้งอ่ะคือเราเห็นแล้วเราขนลุกมากเลยแล้วอย่างภาพบรรยากาศที่เราเห็นอย่างเงี้ยบางทีเราก็อธิบายไม่ทราบที่จะให้เป็นคำพูดที่มันสวยงามแต่เราเห็นว่ามันมีความสุขคือมองไปคนนี้ก็ยิ้มคนนี้ก็ยิ้มคนก้มหน้าก้มตากันทำงานใครอยากทำอะไรก็ทำไม่มีใครต้องบอกว่าเธอต้องทำฉันไม่มีอ่ะวันนี้ผู้ชายไม่จำเป็นต้องนั่งทำก็ได้ไปเดินแบบข้าวผู้หญิงก็นั่งทำกันสวยๆรูปเด็กนั่งทำเด็กก็มาทำกันหมดเลยคือคนมาได้แบบหัวใจนิจิไม่อยากจะทำอย่างพ่อและที่สำคัญคำว่าขอพี่พี่พี่ที่เขาอ่ะมันรู้สึกมากนะคะพ่อถ้าเด็กจริงๆท่านก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนความพอเพียงข้อมูลนิดนึงว่าทำไมเราต้องแตะข้าวเป็นที่เราเป็นที่เราจริงจริงเนี่ยที่บอกแล้วว่าการที่ต้องหวังว่าสิ่งที่จริงแล้วว่าอย่างที่เราประชาชนมีเยอะถูกไหมข้อมูลนั้นอย่างที่ของท่านณปัจจุบันนี้เกือบ75ล้านคนเนี่ยให้คุณที่ยังมีความหวังอยู่อย่างพอเพียงไม่ผิดหวังไม่มีความรักมีความสำคัญแล้วก็มีพระราชวังข้างในที่มีวางแล้วมีงานในพระราชวังซึ่งยังพอทราบเนี่ยเพราะว่าน้องเหนือเนี่ยเราก็จะผ่านและเราก็จะเห็นและมันก็ไม่ใช่แค่นาอย่างเดียวที่พระองค์ท่านทำในพระราชวังที่สุดจิตรดาคือทุกครั้งที่เราขับรถไปส่งลูกในจิตรดาเราก็ผ่านที่เลี้ยงวัวที่ต้องบำรุงคือโครงการหลวงก็มีแต่ทางที่ลงจิตรดาเนี่ยก็คือเราก็จะได้ขึ้นบินมีทุกวันทุกเช้าเราผ่านแล้วก็เห็นพระองค์ว่านี่เหรอคือพระราชวังของมหากษัตริย์เราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเห็นพระราชวังที่ต่างประเทศที่บอกดูแลทุกอย่างแต่ทำไมในหลวงของเรามีแค่นี้และเพื่ออะไรท่านทำทุกอย่างเพื่ออะไรก็เพื่อหนึ่งเพื่อสองเพื่อให้ประชาชนส
ากให้ทุกคนคือพระองค์ท่านเนี่ยคือให้ความสำคัญใช่ไหมครับให้ความสำคัญให้ความสำคัญความสำคัญว่าไม่ใช่ทางแต่ข้าวเราก็ต้องบอกว่าเราต้องถือข้าวแล้วก็ให้รู้ว่าประชาชนของข้าวหลักใหญ่ก็ส่วนใหญ่ก็ของข้าวที่เลี้ยงและสิ่งที่แถมเนี่ยมันเป็นของที่มันมีมูลค่าแล้วมันหาไม่ได้คือในช่วงแรกอย่างที่บอกว่าใน30วันแรกเนี่ยคือถ้าคนไม่ได้เราก็ไม่รู้ว่าใครจะมีโอกาสได้แบบนี้นะคะอย่างพวกเราเนี่ยเป็นคนนะคะก็เป็นแค่น้ำหนึ่งใจเดียวค่ะแรงเล็กๆน้อยๆของพวกเรามันก็สามารถที่จะเป็นแรงที่ใหญ่ได้มีความที่ได้วันนี้เป็นยังไงบ้างเห็นประชาชนมาร่วมใจร่วมมือร่วมใจกันที่ภาษาเซนนะครับคนที่มาร่วมทำก็ขั้นตอนการทำมีอะไรบ้างบอกได้ไหมก็นี่ค่ะนี่ขั้นแรกเนี่ยยังแปะกันอยู่แบบนี้เลยคือมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เขาบอกว่าคือหนึ่งคนจะบางทีแค่หนึ่งถุงก็บางทีต้องใช้เวลา1นาทีนะเอาถุงแม่มาแปะพลาสติกอยู่ตรงนี้แล้วพวกเราก็ต้องไปแกะถุงแล้วก็ไปเอาข้าวมันเอาช้อนเนี่ยนะคะมานั่งขอบมาถือเอาเสื้อใส่ไปแล้วก็ต้องแน่นต้องตูเพราะอะไรเพราะเวลาออกมาจะได้สวยงามไม่มีความอุดมสมบูรณ์ตอนหนึ่งถุงจะมาใส่พวงก็ไม่ได้พี่โบบอกนี่ไม่ได้นะมันไม่สวยนะคะมีการว่าเราอีกด้วยกับผิวสีมันก็เลยไม่ใส่นี่ไม่ได้นะคะต้องทำที่แน่นเต็มแบบนี้เขาเรียกถึงความอุดมสมบูรณ์แล้วเวลาคนที่ได้รับไปเขาก็มีความสุขแล้วเวลาเราห่อใส่นะคะใส่สีทองก็จะสวยงามใส่ถุงกระสอบก็นูนคูนคือดูดีมากต้องบอกอย่างนี้นะคะก็ดูดีมากข้าวต้องใส่กระสอบนะคะเนี่ยความสาววันนี้เห็นสินค้าผ่านมาร่วมมือร่วมใจกันรู้สึกยังไงบ้างก็อย่างที่พี่แดงบอกไปว่ารู้สึกดีใจเพราะว่าช่วงเช้าเราก็ไปที่สนามเก็บขยะกันมาแล้วก็มาตรงวันที่กันต่อนะคะก็มาข้าวผัดข้าวขอรับส่งก่อนเลยโอเคเดี๋ยวให้สี่ฝากอาจารย์ว่าเชิญชวนให้กับทุกชนสิทธาสามาช่วยร่วมมือกันยังสามารถมาได้นะคะทุกคนนะคะมาเชิญชวนทุกคนนะคะมาช่วยเป็นผู้เป็นคนไทยนะคะให้มาช่วยกันให้เดินทางกันนะคะทุกคนนะคะมาฝากนะคะทุกวันเดี๋ยวจะมีคนมาว่าเขาประมาณเท่าไหร่เราต้องการที่จะมาถามโมในการที่จะมาเรียนมาที่สุดนะคะโอเคขอบคุณค่ะขอให้ทุกท่านได้นะคะอินเตอร์กันอินเตอร์กันถือไว้ครับถือไว้ทุกคนเลยนะครับถือโชว์ไปนะเดี๋ยวค่ะอินเตอร์แป๊บนึงแดดที่แดดไหนไม่เป็นไรเอาจากที่จากโน้นแล้วค่ะอยู่แดดค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เขาเดินนั่งนี่เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะอีกนิดเดียวอีกสัตว์เดียวมาเดินหน้าหลบแดดขอถ่ายนิดนึงเลยนะคะ